สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีชาวบ้านพบจระเข้จำนวนมากลอยอยู่ในสระน้ำสาธารณะบริเวณทางเข้าบ่อทิ้งขยะในพื้นที่หมู่6บ้านโคกกรุงตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์จึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำดังกล่าวพบบ่อมีขนาดกว้างประมาณ30เมตรยาวประมาณ30เมตรและมีความลึกประมาณ8เมตรอยู่ห่างจากถนนบ้านสะดูนาแคมประมาณ500เมตรพบลูกจระเข้ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กโผล่ขึ้นมาจากน้ำรวมถึงนอนอาบแดดอยู่บนบกจำนวนมากโดยบางตัวมีสภาพผอมโซจากการสอบถามชาวบ้านยืนยันว่าไม่รู้ลูกจระเข้มาจากไหนหรือมีคนเลี้ยงแล้วนำมาปล่อยหรือพ่อแม่จระเข้อาจหลุดเข้าไปอยู่ในสระดังกล่าวหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมด้านนางสาวจิราพรจันน้ำทรัพย์ซึ่งเป็นคนพบจระเข้คนแรกกล่าวว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่31ธันวาคม64ตนขับรถผ่านบ่อน้ำดังกล่าวเห็นเหมือนมีกิ่งไม้อยู่ในบ่อแต่พอหันไปดูอีกทีพบว่าขยับได้จึงให้พี่สาวจอดรถแล้วลงไปดูจึงพบว่าเป็นจระเข้ลอยอยู่ในบ่อประมาณ20กว่าตัวจากนั้นชาวบ้านที่ขับรถผ่านจึงพากันมาดูทั้งนี้ตนคิดว่าน่าจะมีคนนำลูกจระเข้มาปล่อยเพราะบ่อน้ำแห่งนี้ไม่เคยมีจระเข้เมื่อเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกกลัวเพราะจระเข้มีเยอะมากเกินไปขณะที่นายปฏิพันธ์น้อยบนอายุ25ปีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยอบต.กบินกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่และสามารถจับจระเข้ไปไว้ที่อบต.ได้แล้ว6ตัวตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงส่วนวิธีการจับคือใช้เบ็ดเหวี่ยงเพื่อให้ตัวเบ็ดเกี่ยวตัวจระเข้แล้วนำขึ้นมาบนบกส่วนสภาพร่างกายของลูกจระเข้ที่นำขึ้นมานั้นยังแข็งแรงดีทุกตัวด้านนายธรรมรัตน์งามแสงปลัดอำเภอกบินบุรีกล่าวว่าเบื้องต้นทางเราจะทำการสอบสวนที่มาที่ไปของจระเข้ว่าเป็นของใครและใครเป็นคนนำจระเข้มาปล่อยไว้ที่บ่อน้ำแห่งนี้โดยหากสืบทราบว่าเจ้าของเป็นใครก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและจากนี้ไปจะทำป้ายแจ้งเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยส่วนจระเข้ที่จับได้จะให้กรมประมงเป็นผู้ดำเนินการส่วนจระเข้ที่จับได้ไปก่อนหน้านี้ถูกนำไปไว้ที่อบต.กบินเพื่อรอส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อนำจระเข้ไปอนุบาลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้คือรู้ว่าใครมาปล่อยคือมาเจอคือมันลอยเต็มนี่เลยเหรอเจอประมาณกี่ตัวที่เรามาเห็นโอ้โห20กว่าตัว20กว่าตัวค่ะเมื่อไหร่ฮะ31บ่ายโมงเราเห็นตอนบ่ายโมงแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่เห็นอะไรไม่รู้แปลกๆนึกว่ากิ่งไม้ถ้าเกิดมันโตหรือมันโอ้โหกลัวมากแค่ตัวเล็กๆมันยังไต่ขึ้นไปได้เลยไต่ขึ้นขอบบ่อใช่ค่ะมันไต่ขึ้นเกาะขอบๆอย่างเงี้ยนี่ยังปกติบ่อตรงนี้เคยมีจระเข้ไหมไม่มีค่ะไม่มีน้ำใสสะอาดคือลงเล่นได้แต่ก่อนไม่มีใครมาลงเล่นในบ่อนี้เพิ่งตอนนี้เราจับไปทั้งหมดกี่ตัวละตอนนี้ที่อยู่ที่อบต.ตอนนี้6ตัวรวม7ตัวเป็นตัวเนี้ยครับครับแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่อก็รอส่งดำเนินการให้เจ้าที่ประมงครับเราก็ใช้เบ็ดตกอย่างนี้เรื่อยตลอดใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือถ้ามันลอยมาแล้วก็ใช้เบ็ดเหวี่ยงไปเลยใช่ครับรอให้มันมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตัวมันขนานกันอย่างงี้แล้วก็ฟางไปแล้วก็ใช้ดูเบ็ดให้เกี่ยวตัวเราไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ครับเราจะไปปล่อยใช่ครับจะปล่อยให้เจ้าที่ประมงเขาดำเนินการต่อครับนี่ก็คือถือว่าเป็นพิธีการจัดอีกพิธีใช่ครับตัวนี้ที่เข้าขึ้นมานี่สภาพคือว่าตัวนี้ยังแข็งแรงดีอยู่ฮะแต่เบ็ดเมื่อกี้นี้แต่คือมีเบ็ดเกี่ยวตรงนี้นะครับน่าจะมีจากมีคนมาใช่ครับมีคนจะมาเอามานี่แล้วมันขาดเนี่ยนะที่ปลดออกมาจากใช่ครับ